สั่งซิติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีคุณเซมาเซมาเซมาสวัสดีครับสวัสดีคุณภรรยาสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยที่น่ารักและเคารพเป็นอย่างสูงครับผมดีใจอ่ะดีใจอ่ะเย้ทีหนึ่งคุณต้องดีใจแน่ๆเลยคุณได้เจอดิฉันเพราะคุณคิดถึงดิฉันดีใจมากครับผมมารอตั้งแต่ช่วง 11:00 นเศษนะฮะกว่าจะได้เข้ารายการก็บ่าย 3:30 นนะครับผมคือจริงๆจะบอกว่าคุณอยากเข้ารายการตั้งแต่ 11:00 นแล้วใช่ครับวันหลังมาสักบ่าย 3:00 ก็ได้มั้งบ่าย 3:00 ก็ทันไม่ต้องให้ผมมาเร็วหรอกมาสักบ่าย 3:00 ครับไม่จริงค่ะทุกคนค่ะเชื่อวรยาหรือว่าเชื่อคุณเสมามา 11:00 นกว่าก็จริงแต่วรยาชวนบอกมาจัดรายการตั้งแต่เที่ยงได้กันมั้ยเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะวันนี้อุตส่าห์จะชมนะว่าสวยจังเลยสวยมากดูสิสวยที่สุดด้วยใช่หมายถึงตึกข้างหลังอ่ะดูมันเป็นสีสันเวลาที่คุณสวยดีสวยดีชมดิฉันสวยดิฉันจะขนลุกขนพองมากดิฉันจะรู้สึกว่าวันพุธจะต้องมีอะไรเป็นพิเศษแน่ๆเลยคนนะคะไม่ใช่ผีทำไมกลัวกันขนาดนั้นสวัสดีทักทายหลายๆท่านนะครับผมก่อนอื่นเลยต้องสอบถามคุณวรยาก่อนนะฮะทานอะไรเหล่าเธอถึงได้งามแสนงามงามเลิศวิไลทานอะไรมาวันนี้ทานอะไรมาวันนี้หรออ่ะเดี๋ยวส่งเมสเซจมาบอกแล้วกันไม่คิดคำตอบได้เมื่อไหร่ค่อยส่งเมสเซจมาบอกดิฉันก็ทานอะไรดิฉันก็สวยไปหมดแหละเพราะว่าดิฉันเป็นคนจิตใจมากเลยดิฉันเป็นคนจิตใจดีสวยจากภายในแล้วก็มันเปล่งประกายมาสู่ภายนอกโกหกแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเอ้าไม่จริงหรอสวัสดีทักทายนะครับหลายๆท่านนะครับผมไม่คุยกับคุณวรยาละคุยกับคุณผู้ชมดีกว่านะฮะเขาทักทายกันมานะครับหลายท่านก็บอกว่า3030เป็นเสียงเดียวกันเลยอะไรเนี่ยคุณสุนทรชมวรยาหรือชมอะไรเนี่ย30เนี่ยเขาบอกสวยครับ30นะขอบคุณมากนะครับทักทายหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับคุณอภินันท์พี่ปรักนะครับคุณสถานก่อนหน้านี้คุณสุรินนะครับคุณพระเคอินคุณสมทรงพี่วันบางรักคุณระพีนะครับคุณชยานิดด้วยอุตส่าห์โดดการโดดงานมาดูนะฮะขอบคุณมากนะครับผมจะแจ้งหัวหน้าคุณนะครับคุณชยานิดว่าคุณโดดการโดดงานมารับชมให้ทราฟฟิกนะฮะสวัสดีพี่ปรีชาด้วยนะครับสวัสดีคุณสมเกียรติด้วยนะครับอีกหลายๆท่านเลยนะฮะข้อความอาจจะไม่ครบหรือไม่หมดยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการจราจรเห็นว่าฝนตกหลายพื้นที่เลยไปดูรัชดาท่าพระกันหน่อยเห็นว่าฝนตกหนักคุณชมาพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่คุณสวยกับพี่สุนทรโอ้ยสวัสดีครับพี่ติ๊กชมาพรใช่ไหมใช่จ้าผมจำเสียงได้เห็นว่าฝนตกหนักเลยแหละครับพี่ติ๊กรู้สึกหนักเลยแต่ตอนนี้เราเลยมาตรงไอ้สายหนึ่งแล้วว่าอ๋อเป็นไงบ้างครับสายหนึ่งเห็นเขามีทำถนนด้วยนี่ใช่เส้นเป็นเกษมรู้สึกก่อนเรามาเส้นหนึ่งจะมีฝนตกหนักอยู่มีน้ำขังนะครับผมรถเยอะตอนนี้พี่เลี้ยวมาตรงสายหนึ่งก็วันนี้โชคดีรถไม่เยอะนะสายหนึ่งแต่มีการก่อสร้างใช่จะอะไรสายไฟลอดอุโมงค์หรือไงเขาจะปิดฝั่งขวาใช่ไหมวิ่งได้ฝั่งซ้ายใช่เลนกลางข้างขวาถูกต้องค่ะครับแล้วผ่านมาหรือยังพี่เต๊กตอนนี้อยู่สายหนึ่งอยู่ค่ะกำลังมองผู้ก่อสร้างอยู่เพราะวันนี้รถจีไม่ค่อยติดท้ายแถวไม่ค่อยยาวใช่ไหมครับวันนี้ไม่ยาววันนี้ไม่ยาววันนี้โอเคเลยโชคดีค่ะจัดรถโล่งหรือว่าตั้งเลนใกล้ปิดเทอมแล้วล่ะค่ะคุณสุดหล่อและสุดสวยนั่นน่ะสิครับอาจจะเป็นได้นี่คุณชยาคุณภูชมาพรถ้าสาย1สาย2จะนึกถึงพุทธมณฑลน่ะถ้าสายเสมอเนี่ยนั้นทึกเสมานะคะว้าวๆทำซาวด์เองด้วยติ๊กเอากับเขาด้วยนะตอนนี้รถเริ่มติดแล้วนะคะพอดีเส้นทางนี้มันจะทะลุออกไปถนนบรมราชชนนีได้แล้วก็ทะลุออกถนนจราจร13ได้อ่ะค่ะบางแวกบางแวกครับใช่บางแวกแล้วก็มาบางแวกถูกต้องค่ะครับผมอันนี้เริ่มติดแล้วครับแล้วตรงนั้นยังมีฝนอยู่ไหมครับคุณชมาพรตอนนี้ไม่มีแล้วจ้าครับผมเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ติ๊กทางเส้นตรงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะไม่ต้องเรียกชื่อแบบเสมาวรยาเรียกสุดสวยสุดหล่อในฉันก็โอเคแล้วล่ะสวัสดีคุณทีคิวด้วยนะครับเขาบอกว่าขับรถระวังจะเหม่อแต่ถ้าเจอเธอระวังจะรักอันนี้หมายถึงผมหมายถึงคุณวรยา
สวัสดีคุณสมคิดนะครับบอกว่าสวัสดีคุณเสมาคุณวรยาแสนสวยด้วยอ๋อสีผมคุณเสมาได้ใจจริงๆค่ะขอบคุณมากนะครับผมเอาใจมาแลกใจกันไหมล่ะนะฮะทำไมถึงทำสีนี้รู้ไหมทำไมครับไม่ก็รู้ไหมล่ะนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านั้นเออเราก็รอฟังอยู่รู้ไหมล่ะก็คุณบอกว่าต้องทำสีเพื่อได้กลมเกลือนใช่ไหมสวัสดีคุณชายใจดีด้วยนะฮะ คุณพัทธิอินบอกว่าสวัสดีวันจันทร์ช่วงให้ทัฟฟิกขยันทำงานไม่แพ้กับวันศุกร์เลยนะคะอ๋อใช่กับผมนี่เออเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเนี่ยดิฉันเข้าไปฟังวันศุกร์ย้อนหลังเนี่ยนะคะคุณพูดถึงดิฉันบ่อยมากเลยนะใช่คุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าเทปไหนไม่พูดถึงคุณผมพูดถึงคุณตลอดแหละผมนินทาคุณตลอดแหละใช่ทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวดิฉันไม่คุยกับท่านนี้ดีกว่าท่านนี้น่าจะเข้าข้างดิฉันแน่มีพวกแล้วไปที่ทางด่วนขั้นที่หนึ่งกันดีกว่านะคุณเชิญหน่อยสิดิฉันเขินนะสวัสดีครับพี่ทูพระฉลุยไม่ใช่พี่ต้อมจอมทองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยกรุณาอย่าพูดชื่ออื่นสิครับคนรู้ฮะเวลาคุณไปอยู่ขึ้นอื่นคุณก็ใช่อีกชื่อนึงนะครับพี่ต้อมครับโอ้ผมคนหลายชื่อครับแต่ไม่หลายใจนะครับผมครับผมทั้งด่วนเป็นไงบ้างครับช่วงเวลานี้ครับสวัสดีภรรยาด้วยนะครับสวัสดีค่ะครับทางด่วนวันนี้นี่โอ้ถือว่าสบายๆแล้วครับคุณเสมาภรรยาครับนะครับมาจากด่านดาวคะนองเลยนะครับครับยาวมาเรื่อยๆนะครับสะพานพระราม9นะครับลงมาทางต่างระดับท่าเรือเนี่ยนะครับครับมุ่งหน้ามาทางบางนาเนี่ยมันชะลอนิดหน่อยครับตรงช่วงต่างระดับท่าเรือแต่ว่าวันนี้ถือว่าดียังไหลตามกันมาเรื่อยๆครับครับดูอย่างในแมปแล้วก็ยังไม่มีแบบว่าเหลืองๆแดงๆนะฮะตอนนี้ครับผมนะฮะยังสบายๆเลยครับนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็มาต่อกับส่วนรามินทาแล้วครับขณะนี้นี่ก็อยู่ที่หน้าออฟฟิศเรียบร้อยแล้วโอ้โหถึงไวนะไม่ติดเลยเริ่มมีฝนบ้างหรือยังคะพี่ต้อมลงจากรถไม่ได้ครับตอนนี้เพราะว่าฝนลงมาครับโอ้หนักเลยเหรอครับแถวนู้นมันหนักบ้างเบาบ้างครับคุณเสมาครับครับผมตอนนี้ก็ไปปล่อยนะฮะครับน่าจะมาก็เป็นทีละละลอกละลอกนะครับผมครับนะฮะแต่ว่าถนนเปียกหมดเลยนะครับตอนนี้เปียกลื่นหมดแล้วครับครับเพื่อนสมาชิกมาก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับผมครับนะฮะเพราะว่าขับรถเนี่ยระวังเหม่อนะครับแต่ถ้าเจอเธอเนี่ยระวังจะรักนะครับผมคุณเป็นอะไรกับคุณ TQ คุณเป็นลอกเขามาพี่ต้อมเนี่ยคุณ TQ จะพูดเหมือนกันผมเนี่ยยืมคุณ TQ มาตอบเมื่อกี้นี้เสียค่าลิขสิทธิ์ด้วยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะวันนี้เนี่ยไม่มีมุกเลยฮะผมมีเขาบอกทั้งคุณชยานิททั้งคุณระพีเลยเขาบอกว่าขอกรอนทีค่ะพี่ต้อมอุ้ยจะดีเหรอครับผมครับเดี๋ยวมาเปล่าได้ยังไงอ๋อแหมผมเนี่ยเพิ่งคิดได้เมื่อสักครู่นี่เองครับที่เข้าห้องน้ำที่ด่านทางด่วนนะครับเชิญเลยครับไม่ทราบว่าใครเขียนไว้นะครับคุณเสมาคุณระยาครับครับผมครับขอเริ่มเลยนะฮะครับเก่งจากไหนก็แพ้ใจคนอย่างเธอเมื่อไหร่เผลอนึกว่าพี่มันเป็นเพลงพี่จริงหรือรักแท้นี้ที่ให้กันวันนี้นั้นเป็นไงเป็นกันฉันจะรักเธอยิ่งพอไหมครับเพราะที่สุดเลยอ่ะปรบมือให้พี่ต้มหน่อยเพราะอะไรพี่ถึงการเล่นเนี่ยครับตอนตบเลยนะฮะครับเป็นไงฮะไม่หากันลาดีกว่าขอบคุณครับพี่ต้มครับขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนก็รอก่อนคุณต้มกันนะฮะเป็นไงฮะผิดหวังกันเป็นแถวเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับพี่ต้อมครับคุณปุณณมิตรนะครับบอกว่าสวัสดีครับที่ราชพฤกษ์มีฝนตกไหมครับนะฮะเดี๋ยวไปตรวจสอบเรดาร์ให้นะครับตอนนี้กลุ่มฝนนะครับที่สำนักการระบายน้ำนะครับเว็บไซต์ของเขารายงานมาเมื่อ15นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่เขตบางแคภาษีเจริญบางกอกใหญ่บางกอกน้อยลาดพร้าวบางกะปิบึงกลุ่มคลองสามวาสายไหมมินบุรีหนองจอกเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ครับปริมาณฝนสูงสุดรวมอยู่ที่เขตบางแคครับ 9.5 มิลลิเมตรนะครับผมในช่วงเวลานี้ครับ คุณอภินันท์สอบถามเส้นทางมานะครับ บอกว่าขอทราบเส้นทางบางใหญ่แครายงามวงวานจะขึ้นทางด่วนไปลงรัชดาพิเศษ5แยกลาดพร้าวรวมไปถึงช่วง BTS หมอชิด สภาพการจราจรช่วงการจราพิเศษบริเวณช่วงต่างระดับบางใหญ่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งฝั่งกาญจนาทั้งไปทั้งกลับบริเวณช่วงต่างระดับบางใหญ่รวมไปถึงด้านของถนนรัตนาธิเบศนะครับเข้าออกต่างระดับบางใหญ่ยังไม่มีปัญหาการจราจรส่วนของถนนรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้ามาขึ้นทางด่วนบริเวณช่วงงามวงวานโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสายทางมีสะสมเล็กน้อยด้านของงามวงวานนะครับชะลอตัวทั้งสองฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณแยกพงเพชรจุดนี้นะครับจะผ่านพ้นบริเวณจุดดังกล่าวไปใช้การได้ดีขึ้นส่วนทางพิเศษสีรัตน์มาจากงามวงวานที่จะมุ่งหน้าขาเข้าไปทางด้านของหมอชิดโดยรว
มยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางมีสะสมเล็กน้อยบริเวณช่วงทางโค้งนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดนิ่งนะครับบริเวณช่วง5แยกลาดพร้าวตอนนี้โดยรวมก็ยังใช้การได้ในทุกด้านนะครับอาจจะมีสะสมชะลอตัวแต่ว่าดูจากในแผนที่แล้วท้ายแถวยังสั้นนะครับท้ายแถวยังไม่ยาวเป็นทางฝั่งพหลโยธินขาออกส่วนที่เหลือเนี่ยทุกด้านยังไม่มีสะสมยังไม่มีท้ายแถวบริเวณช่วงพหลโยธินรวมไปถึงแถวหมอชิตก็ยังใช้การได้อยู่นะครับทั้ง2ฝั่งครับคุณอภินันท์ที่สอบถามเข้ามาครับค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันมีรถจอดเสียอยู่หน้าโรงพยาบาลยันฮีถนนจันทร์สิบวงด้วยเดี๋ยวระหว่างนี้ขอดูแมปตรงช่วงหน้าโรงพยาบาลยันฮีหน่อยนะคะเป็นรถกระบะตู้ทึบค่ะจอดเสียอยู่หน้าโรงพยาบาลยันฮีถนนจันทร์สิบวงนะคะจากพระราม7สะพานพระราม7มุ่งหน้าไปแยกบางพระนะคะระหว่างนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งระบายรถนะคะเร่งเคลื่อนย้ายรถค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ส่งผลกระทบเรื่องการจราจรแล้วนะครับท้ายแถวเนี่ยสะสมล้นเข้าไปด้านบนสะพานพระราม7นะครับถ้าเป็นหลักกิโลเมตรนี่ก็ประมาณสัก 1.71 กิโลเมตรนะครับเรียกได้ว่ามาจากทางฝั่งวงสว่างขึ้นสะพานพระราม7มาก่อนถึงกลางสะพานเล็กน้อยเจอท้ายแถวครับจุดนี้ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณช่วงฝั่งจรัญสนิทวงถ้าผ่านพ้นจุดที่มีรถจอดเสียใกล้เคียงโรงพยาบาลยันฮีไปเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านของจรัญสนิทวงบริเวณช่วงแยกบางพลัดยังไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาฝั่งที่มาจากตัดบรมนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของบางพลัดก็มีชะลอตัวเล็กน้อยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับผมส่วนด้านบนสะพานพระรำ7ฝั่งขาเข้าข้ามมาวงสว่างไปทางด้านของรัชดาภิเษกโดยรวมยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางฝั่งกลับกันเริ่มมีชะลอตัวแล้วเป็นบริเวณช่วงต่างระดับราชวิภาครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกประชานุกูลมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องครับผมค่ะคุณทีคิวบอกว่าพี่ทูบจ่ายค่าลิขสิทธิ์ด้วยนะครับใช่ใช่เมื่อสักครู่นี้นะไม่คิดเลยนะแอบขโมยของคุณทีคิวมาครับผมพี่วันบางรักในคำน้ำตาไหลมาเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับผู้อุปถัมภ์อีกหนึ่งท่านนะฮะผู้ใหญ่ใจดีของเราใช่พี่วันสั่งอะไรมาก็อร่อยอ่ะสั่งอีกได้ไหมนั่นไงว่าแล้วต้องมีแผน2นะฮะในเมืองตอนนี้มีชะลอตัวนะครับบริเวณหน้าห้างทางฝั่งของพระรำหนึ่งนะครับมีปริมาณรถสะสมอยู่นะครับด้านของสุขุมวิทฝั่งขาออกช่วงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพร้อมพงษ์จุดนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าด้านของอโศกมนตรีก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องทั้งไปทั้งกลับดินแดงฝั่งที่มาจากพระรำเก้าจะเห็นได้ว่าเริ่มมีท้ายแถวสะสมแล้วหลังจากผ่านพ้นตัดประชาสงเคราะห์เข้าไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับฝั่งที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงใต้ทางด่วนดินแดงมุ่งหน้ามาจนถึงพระรำเก้าโดยรวมยังใช้การได้ครับถนนราชวิถีเริ่มหนาแน่นนะครับบริเวณช่วงก่อนถึงแยกสังฮีจุดนี้นะครับแต่ด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับครับฝั่งของสะพานพระรำ8ช่วงเวลานี้ฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันใช้การได้ดีกว่าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าชะลอตัวฝั่งขาเข้าบริเวณเชิงทางลงส่วนฝั่งกลับกันขาออกยังเคลื่อนตัวได้ครับสวัสดีคุณออดแอร์ด้วยนะครับก็ทักทายกันเข้ามาใน YouTube ของเรานะฮะสวัสดีครับคุณออดแอร์ฮะครับผมตอนนี้มาดูด้านบนสะพานพระปกเกล้ากันหน่อยนะครับฝั่งขาออกเห็นว่าเริ่มมีชะลอตัวแล้วนะครับบริเวณช่วงเชิงทางลงต่อเนื่องไปทางฝั่งถนนประชาธิปกแยกมันแขกนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนด้านที่มาจากวงเวียนใหญ่ก็หนาแน่นในส่วนของประชาธิปกต้องผ่านพ้นแยกมันแขกไปก่อนนะครับถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังไม่ค่อยมีปัญหานะครับทั้งไปทั้งกลับจะมาสะสมได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟบริเวณจุดนี้นะครับนั่นคือแยกสาทรสุรศักดิ์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาด้านของสาทรเหนือยาวจนไปถึงวิทยุตัดกับถนนพระราม4โดยรวมยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันสาทรใต้จะมีปริมาณรถสะสมแถวเซนหลุยมาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้มุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินต่อเนื่องไปทางฝั่งถนนกรุงธนบุรียังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาการจราจรครับผมค่ะ คุณออดแอร์ถามว่าเย็นนี้เนี่ยฝนจะตกไหมมีโอกาสนะคะอาจจะเป็นช่วงค่ำๆนะวันนี้กรุงเทพและก็ปริมณฑลเนี่ย 60% เลยค่ะแล้วก็พื้นที่อื่นๆเองก็เยอะนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันถ้าตกตอน6โมงนะแล้วทุ่มหนึ่งหยุดได้ไหมขอตกสักทุ่มหนึ่งได้ไหมอย่าเลยทุ่มหนึ่งคนเขากำลังเลิกงานกันเขาติดอยู่บนท้องถนนลำบากลำบากหกโมงเนี่ยรถติดแล้วนะก็ไปสักทุ่มให้ทุ่มครึ่งก็ได้คุณถึงบ้านอย่างทุ่มครึ่งยังครับผมงั้นทุ่ม31ละกันเอาเผื่อๆไว้หน่อยเผื่อๆไว้หน่อยเผื่อรถติดเผื่ออะไรอย่างนี้บ้างกะไม่ให้แวะไหนเลยหรือไงเลิกงานกะจะให้ตรงดิ่งกลับบ้านอย่างเดียวเลยหรือไงสภาพการจราจรในกรุงเทพมันก็ติดพอตัวอยู่แล้วอย่าไปเพิ่มภาระปัญหาให้ครอบครัวเขาเลยแค่นี้เขาก็ไม่มีที่จะนอนอยู่แต่ดิฉันเห็นนะพอทุ่ม 17.00 ปุ๊บคุณรีบออกไปเลยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขาทุ่มหนึ่งมันต้อง19คุณวรยาคุณมา17 5โมงเย็นคุณเนี่ยนะไม่ตั้งใจทำการทำงานอีกแล้วชอบเหม่อลอยเวลาทำงานอีกแล้ว19 19 19 19คุณวรยาเนี่ยนะ
ว่าจะสั่งขนมให้ทานซะหน่อยนึงไม่เป็นไรผมมีสปอนเซอร์เยอะพี่วันพี่อะไรพวกนี้เขาสั่งให้ผมนี่ผมยังรอพี่ธันวลินอยู่นะนี่พูดไว้เป็นเดือนได้ยังได้ยังยังไม่มาเลยพี่ธันวลินแล้วเขาก็ไม่โทรเข้ามาแล้วนะกลัวโดนทวงขนมหายเงียบกริบเลยวันนี้ภาคเหนือ80%นะคะระวังกันด้วยนะเผื่อใครจะเดินทางไปพื้นที่ภาคเหนือนะ80%ภาคอีสานเองก็70%ภาคกลาง60%ภาคตะวันออก60%วันนี้ภาคใต้ลดลงนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะ40%ส่วนฝั่งตะวันตก60%ดูแลสุขภาพทุกภูมิภาคนะคะครับผมโอ้โหสวยงามจริงๆสวัสดีคุณสมศักดิ์ด้วยนะครับบอกว่าไม่ทันแล้วครับแถวลาดพร้าวบางกะปินี่ฝนตกหนักแล้วครับอ๋อนะฮะเย็นนี้เจอกันศูนย์ข่าวจราจรได้ครับผมนะเขาบอกว่าเฮ้ทัฟฟี่เข้าปีที่2มา5วันแล้วนะคะขอบคุณมากครับผมสุพรรณบุรีจะมีฝนเปล่าคุณวรยาตอนนี้ยังไม่มีนะคะที่สุพรรณบุรีไม่มีแต่มีโอกาสนะตอนนี้ก็ดูจากเรดาร์ตอนนี้ฝนอยู่แถวแถวจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวแถวเพชรบุรีด้วยนะคุณเสมาเลิกงานจะกลับบ้านหรือไปเที่ยวต่อกลับบ้านสิครับผมต้องกลับบ้านอยู่แล้วนะผมเป็นคนรักครอบครัวช่วงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าไม่รีบกลับบ้านแล้วทำไมตอนนี้บอกกลับบ้านก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมงานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าศูนย์ข่าวจราจรช่วงหลัง16 นาฬิกานะฮะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ให้ราชดำเนินใช่ไหมครับที่สอบถามเข้ามานะครับผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้เป็นคนแบบว่าตั้งใจทำงานมากเดี๋ยวผมดูให้เนี่ยตั้งใจ5 นาทีสุดท้ายเท่านั้นแหละนะฮะราชดำเนินกลางนะครับฝั่งที่มาจากผ่านฟ้ายังใช้กันได้ครับจะไปเริ่มสะสมเนี่ยช่วงผ่านพ้นคอกบัวที่จะมุ่งหน้าเชิงทางขึ้นสะพานปิ่นเกล้านะครับจุดนี้ชะลอตัวอยู่ส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นบริเวณเชิงทางลงของสะพานปิ่นเกล้าถ้าเข้ามาในส่วนของราชดำเนินกลางมุ่งหน้าไปคอกบัวยังใช้กันได้นะครับด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะครับสำหรับฝั่งขาออกเนี่ยโดยรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้อยู่แล้วก็ย้ำว่าสะพานพระราม8ฝั่งขาเข้าเนี่ยเริ่มหนาแน่นแล้วแล้วก็เริ่มมีแถวสะสมฝั่งกลับกันจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแต่ทางฝั่งจักรพรรดิพงษ์นะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของจปรจุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ยังมีแถวสะสมอยู่ครับผมค่ะฝากทุกท่านติดตามรายการเฮดเดอร์ฟิกจันพุธศุกร์นะคะย้ำจังเลยอ่ะจันพุธศุกร์แล้วก็เดี๋ยววันพุธเนี่ยคุณเสมามาประจำนั่งคู่กับวรยาทุกคนเป็นสักขีพยานด้วยนะคะนี่ว่าจะขอเหลืออาทิตย์ละวันแล้วเนี่ยคุณก็ย้ำจังเลยเนี่ยขอแล้วเขาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองขอไปก่อนเกินๆไปก่อนเออไปแล้วก็ได้ก็ได้ช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งขอบคุณคุณเสมาผู้ใจดีสุดหล่อเทพบุตรของเราด้วยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับไปครับเฮ้ยสั่งฟิกติดไม่ติดก็ทักมา